แล้วขอช่วงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตประกันรายได้ข้าวงวดที่13ตรวจสอบรายละเอียดกันในคลิปนี้นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะคลิปหน้านะคะมาตามนะประกันรายได้ข้าวงวดที่13อัปเดตล่าสุด7มกราคม2565อัปเดตล่าสุดข้าวเปลือกหอมมะลิชดเชยนำโด่งสูงสุดราคา 3,707.68 บาทต่อตันใครที่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยส่วนต่างประกันราคาข้าวท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะคะง่ายๆเพียงแค่คลิกเดียวรู้ผลทันทีว่าเงินเข้าแล้วหรือยังนะคะคลิปหน้าวันนี้นะคะประกันรายได้ข้าวในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 64/65 หรือประกันราคาข้าวเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ประชุมมติคณะรัฐมนตรีหรือครม.อนุมัติวงเงินรวมกว่า 76,080.95 ล้านบาทในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 64/65 ล่าสุดเคาะมาถึงงวดที่13แล้วนะคะ7มกราคม2564นายทิวริศพรพันธวิทย์นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสานและในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 64/65 รอบที่1นะคะมาถึงวันที่13เกษตรกรที่แจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่31ธันวาคมถึง6มกราคม65สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆนะความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้นะคะข้าวเปลือกหอมมะลิชดเชยส่วนต่างตันละ 3,707.68 บาทต่อตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ชดเชยส่วนต่างตันละ 3,094.33 บาทข้าวเปลือกเจ้าชดเชยส่วนต่างตันละ 1,775.35 บาทข้าวเปลือกหอมปทุมธานีส่วนต่างตันละข้าวเปลือกหอมปทุมธานีชดเชยส่วนต่างตันละ 1,063.73 บาทและข้าวเปลือกเหนียวนะคะชดเชยตันละ 2,197.91 บาทช่องทางเช็คเงินประกันรายได้ข้าวนะคะเข้าไปที่แอปพลิเคชันของธ.ก.ส. A-Kid Mobile สามารถเช็คได้ตลอด24ชั่วโมงกรณีสมัครใช้บริการของ BAAC Connect จะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Familyผ่านเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์เช็คได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะหากได้รับเงินแล้วจะมี SMS แจ้งมายังเบอร์มือถือของท่านที่ลงทะเบียนไว้กับธ.ก.ส.แจ้งสถานะการโอนเงินประกันรายได้ข้าวเข้าบัญชีแบบนี้รู้ผลเงินเข้าทันทีตลอด24ชั่วโมงนะคะไปสมัครใช้บริการนะคะอัปเดตล่าสุดประกันรายได้ข้าวงวดที่13นะคะล่าสุดอัปเดตแล้ว7มกราคม2565